วันนี้ทั้งวันแล้วนะครับจนกระทั่งเราถูกหลอกให้ไปอยู่ในแม่อ่ะที่เราไม่สามารถสื่อสารกับชาวกรุงเทพได้ตามเจตนารมณ์ของเรานี่คืออะไรครับหลอกลวงใช่ไหมครับครับนี่คือการชุมนุมของชาวบ้านผู้คัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจนะนะฮะที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับสะพานชมัยมฤเชษฐ์นะครับเป็นพี่น้องจากอำเภอชนะจังหวัดสงขลานะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะครับที่มาชุมนุมเพื่อคัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในพื้นที่บ้านเกิดของเขานะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ที่จบไปคือการเสวนาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขบวนการขบวนการผลประโยชน์ที่มีนะครับมีส่วนในการพยายามผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมชนะขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับณขณะนี้ก็คือว่าทางชาวชนะผู้มาชุมนุมเนี่ยก็ได้มาร่วมกันอยู่หน้าบริเวณคอนเทนเนอร์นะครับที่ท่านเพื่อนๆของเราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ในการชุมนุมนะฮะพื้นที่ในการชุมนุมแต่เดิมแต่ว่าโดนเจ้าหน้าที่ผลักดันให้ออกมาให้มาหลบอยู่ตรงข้างคลองนะครับตอนแรกใจนะครับมาพบกับพวกเราเราจะขอยืนจับนั่งอยู่ที่นี้นะครับเราจะไม่ย้ายไปเด็ดขาดจนกว่าท่านจะต้องส่งนะครับท่านจะต้องลงมาพบกับเราด้วยตัวเองนะครับเพื่อให้คำตอบว่าสิ่งที่เราเรียกร้องตั้งแต่เมื่อวานแถลงการไปแล้วนะครับวันนี้ยังไม่มีท่าทีใดๆปรากฏกับพวกเราเลยมิหนำซ้ำยันต้อนพวกมุอับไม่รู้มีเกียรติอะไรเลยวันนี้พี่น้องครับเราอยู่ที่นี่นะครับใช่ไหมครับเราจะไม่ถอยนะครับเราจะอยู่ตรงนี้จะปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าที่สาธารณะนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อแสดงออกนะครับเชิงสัญลักษณ์ว่าพวกเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียกร้องผ่านรัฐบาลแล้วพวกท่านต้องลงมาคุยกับพวกเรานะครับอยากให้เสียงนี้นะครับส่งไปถึงผู้มีอำนาจผู้ที่คิดการที่จะมาเปลี่ยนทั้งเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วงเปลี่ยนความรู้สึกดีๆที่พี่น้องให้ความหวังตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องบ้านๆนะครับขอตรงนี้ตอนนี้พี่น้องครับพวกเราครับพี่น้องครับพวกเราคนชนะนะครับมันอย่างที่พูดว่าเราเดินทางไกลมานับพันกิโลเราอยู่ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเราก็โดนหลอกจากเจ้าหน้าที่มาตลอดเราคิดว่าเราขึ้นมาที่กรุงเทพเราคิดว่าเราจะพึ่งได้แต่ที่ไหนได้เรากลับโดนหลอกอีกครั้งครั้งนี้เราจะไม่ถอยไปไหนและเราก็จะยืนหยัดคืนนี้อยู่ตรงนี้และก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปครับครับขอบคุณครับเราจะพูดเรื่องนี้นะครับครับตกลงว่าพี่น้องประชาชนจากอำเภอจังนะจนะนะครับจังหวัดสงขลานะครับก็ตกลงว่าเข้ายึดพื้นที่นะครับพื้นที่ที่พวกเขาเคยนัดชุมนุมเดิมก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผลักดันออกนะฮะเนื่องจากข้ออ้างว่าจะมีขบวนเสด็จของขบวนรถของบุคคลสำคัญเนี่ยแล่นผ่านนะครับแล้วก็ให้ไปหลบอยู่ด้านข้างนะฮะบริเวณเต็นท์แล้วก็ตอนนี้พวกเขาย้ายเต็นท์มาแล้วครับย้ายเต็นท์ที่เคยเคลื่อนย้ายหลบไปนะฮะจากการผลักดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับเข้ามาอยู่ในที่เดิมอีกครั้งนะฮะคนไม่เยอะครับนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ตัดสินใจแล้วที่จะทำกันอย่างนี้ก็คือว่ากลับเข้ามาชุมนุมในพื้นที่บนสะพานชมัยมฤเชษฐ์นะครับโดยที่เราจะเห็นก็คือมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้มาปิดกั้นทำเนียบนะครับอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้พวกเขาย้ายเต็นท์ที่พักอาศัยของเขาเข้ามาวางไว้จุดเดิมที่เขาเคยมาปักหลักไว้เมื่อวานนี้นะครับตอนนี้
นะครับนี่คือการต่อสู้นี่คือการเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวจนะนะครับจังหวัดสงขลานะครับพี่น้องที่ต่อต้านนะครับไม่ต้องการให้มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมนะครับหรือประกาศผังเมืองใหม่นะฮะให้เป็นผังเมืองสีม่วงนะครับให้กับมาต่อสู้ที่หน้าทำเนียบในวันนี้กลุ่มนะครับกลุ่มประชาชนชาวจนะที่ไม่ต้องการให้มีการปักไม่ต้องการที่จะให้กำหนดพื้นที่ของตัวเองมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมหรือท่าเรือน้ำลึกนะครับก็ได้มาปักหลักอยู่ตรงสะพานชมัยมารุเชษนะครับบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ถูกผลักดันให้ออกจากพื้นที่บริเวณนี้ไปเมื่อวานนี้นะฮะตอนนี้กลับมาอยู่ที่จุดเดิมครับเต่ายางปลาโลมายางนะฮะเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้นะครับที่ชาวจนะนำขึ้นมานะครับในกรุงเทพมาที่หน้าทำเนียบนะฮะตอนนี้ก็วางประดับอยู่ด้านหน้าเต็นท์นะครับที่พวกเขาเข้ามาปักหลักชุมนุมอยู่เห็นภาพว่าตรงนี้เป็นถนนแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็คือว่ามันมีการปิดกั้นนะครับโดยตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ด้านหลังมาเมื่อเวลาประมาณเมื่อเวลา2วันก่อนแล้วนะฮะซึ่งก็แล้วก็เขาก็มาใช้พื้นที่ตรงเชิงสะพานนะครับที่อยู่ด้านหน้าของตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละเป็นที่ชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับลงมาแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขานะครับนะครับเต่าทะเลปลาวาฬอะไรก็ขนมาเล่นกันนะครับเป็นสื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองเป็นสัญลักษณ์เรื่องของความหลากหลายนะฮะของสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่อาจถูกทำลายนะครับจากการสร้างท่าเรือน้ำลึกหรือการพัฒนาการให้เขตอำเภอจนะเป็นเขตอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถทำโรงงานอุตสาหกรรมหนักได้อะไรได้พวกนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูว่าช่วงนี้นี่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่รัฐนี่ดูจะเข้มงวดเหลือเกินกับการชุมนุมถึงแม้ว่าจะเป็นการชุมนุมโดยสันติแล้วก็ชุมนุมโดยที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการยากลำบากเหลือเกินที่จะมาชุมนุมในบริเวณพื้นที่แถวทำเนียบรัฐบาลได้อะไรได้พวกนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกเขาจะอยู่ชุมนุมอยู่ได้นานแค่ไหนพวกเขาจะถูกคุกคามใดๆหรือไม่นะครับก็ประชาไทยจะพยายามนะครับพยายามที่จะติดตามนะครับเฝ้าดูเฝ้าระวังนะครับรายงานสภาพสถานการณ์ของพี่น้องชาวจนะนะครับพี่น้องชาวจนะจังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นคนไทยนะครับส่วนหนึ่งในประเทศไทยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนนะครับให้กับเพื่อนๆของประชาไทยได้รับทราบนะครับความคืบหน้าของข้อมูลแล้วก็สถานการณ์ของพวกเขาในแต่ละวันนะครับ
ตอนนี้ยังเดี๋ยวอาจจะมาดูเรื่องของทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะมีการเคลื่อนไหวใดๆหรือไม่นะฮะจะมีการกดดันผู้ชุมนุมอีกหรือไม่นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ทางผู้ชุมนุมเองก็นำรั้วแข็งรั้วกั้นนะครับก็มากั้นไว้นะครับบริเวณถนนเข้าใจว่าตรงนี้ถนนพิษณุโลกนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะมองว่าอยู่บนพื้นถนนแต่ว่าไม่ได้ปิดถนนนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยมันโดนปิดแล้วถนนเนี่ยเส้นพิษณุโลกเนี่ยมันโดนปิดไปแล้วนะฮะโดยตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกนำมาวางไว้แล้วก็ไม่ได้รื้อออกนะฮะไม่ยอมรื้อออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่ามันถูกปิดอยู่แล้วนะฮะการชุมนุมครั้งนี้ก็ถ้าเกิดว่าจะถูกกล่าวหาว่าปิดถนนหรือสร้างความเดือดร้อนนี่ก็คงไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าการสร้างความเดือดร้อนในการสัญจรไปมานะฮะของประชาชนชาวกรุงเทพที่เดินทางสัญจรไปมาเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ที่นำตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้ต่างหากที่เป็นผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปนะครับคงไม่ใช่พี่น้องชาวจนะจังหวัดสงขลาที่ได้รับความเดือดร้อนมาชุมนุมในครั้งนี้ตั้งใจจะมาถ่ายตั้งใจจะมาถ่ายงานเสวนาเฉยๆนะครับไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายแต่มาถึงก็มาเจอเหตุการณ์ที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าการเสวนานะครับเมื่อสักครู่เพียงแต่ว่าโทนอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับโทนของมันก็คือว่าการเสวนาก็จะมีข้อมูลในพื้นที่ข้อมูลปากคำจากพี่น้องจากปัญญาชนจากคนในพื้นที่นะครับว่าสภาพพื้นที่ที่เขาอยู่เป็นอย่างไรและการเข้ามาของท่าเรือน้ำลึกหรือว่าการพัฒนาความพยายามผลักดันในการพัฒนาให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะครับแต่ว่าเราก็ได้มาเจอจังหวะของการเคลื่อนไหวของเขาด้วยนะครับการเคลื่อนไหวที่เมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนที่จะมีการรัฐประหาร2557เนี่ยก็การชุมนุมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าหลังการรัฐประหาร2557แล้วการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าการชุมนุมเรื่องปัญหาปากท้องที่เกิดกับพี่น้องประชาชนเองมันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะฮะและนี่เขาก็พยายามที่จะมาปักหลักต่อสู้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชามาแก้ไขปัญหาเขานะครับโดยเขามาปักหลักที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือความพยายามของพี่น้องประชาชนนะครับชาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะครับที่พยายามที่จะมาปักหลักชุมนุมแล้วก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาของเขาในวันนี้นะฮะรายงานเบื้องต้นนะครับก็คือว่าทางพี่น้องที่มาชุมนุมส่วนใหญ่นะจากจังหวัดสงขลาเนี่ยก็คือว่าเป็นสุภาพสตรีนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูที่ต้องทำประมงครับนะฮะก็คือว่าผู้ชายก็ต้องปล่อยให้อยู่ที่บ้านนะฮะหมายถึงว่าให้ออกเรือหาปลาหารายได้มาส่วนผู้หญิงนี่ก็ขึ้นมาชุมนุมอยู่นะฮะที่กรุงเทพเพื่อเรียกร้องเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่ของบ้านของพวกเขาที่บ้านของพวกเขาแล้วก็เรียกร้องให้พยายามรักษานะครับทะเลซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นยังไงฮะเป็นแหล่งงานเป็นแหล่งอาชีพของเขาซึ่งอาจถูกทำลายไปหากมีการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมขึ้นนะครับนะฮะนะครับส่วนน้องๆที่มานี่เข้าใจว่าเป็นแอคทิวิสต์นะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่มาช่วยนะครับนักสิ่งแวดล้อมนะครับที่มาช่วยพี่น้องชาวจะนะนะครับให้มาปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้นะครับแบตจะหมดแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตพักโทรศัพท์นะครับพักโทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายทอดแล้วก็ชาร์จแบตนิดหน่อยเดี๋ยวจะพยายามอยู่ให้ดึกที่สุดนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันจะเกิดปัญหาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือไม่นะครับ
แต่ว่าโดยความเห็นของผู้สื่อข่าวเองอาจมีถ้าเกิดว่าหากว่าเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นนะครับใดๆก็ตามเนี่ยที่จะเคลื่อนย้ายประชาชนผลักดันประชาชนออกจากพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าจะหวงเอาไว้ทำไมเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรับผิดชอบแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการสั่งการเนี่ยควรเลือกที่จะใช้เวลาในช่วงกลางวันนะครับเพราะกลางคืนมันไม่สมควรที่จะมีการใช้ความรุนแรงใดๆต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็คิดว่าเรื่องบางเรื่องนี่ผ่อนผันกันได้ก็ควรผ่อนผันครับเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับถ้าท่านอ้างตัวเสมอว่าพวกเราเป็นคนไทยเหมือนกันท่านก็ควรจะที่จะผ่อนผันให้คนที่เดือดร้อนคนที่มาร้องเรียนเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานะครับก็ควรจะผ่อนผันนะครับอำนวยความสะดวกในการเรียกร้องให้เขาด้วยนะครับอันนี้คือความเห็นของผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นสื่อมวลชนเล็กๆคนหนึ่งนะครับเบื้องต้นขอยุติการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าใดๆจะพยายามรีบรายงานข่าวให้เพื่อนๆได้รับฟังได้รับทราบติดต่อต่ออย่างต่อเนื่องนะฮะขอขอบพระคุณมากนะครับที่กำลังติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้พี่น้องชาวจันนะจังหวัดสงขลายังปลอดภัยดีอยู่นะครับมีอะไรไม่ชอบมาพากลยังไงจะรีบรายงานครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ